NK cell NK cell คือ natural killer ค่ะหรือว่าเซลล์เพชฌฆาตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีงานวิจัยมากมายเลยที่พูดถึงการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวของเราเองนะคะนั่นก็คือภูมิคุ้มกันบำบัดนั่นเองค่ะimmune system นี้นะคะหรือภูมิคุ้มกันจะถูกสร้างขึ้นจากเนื้อเยื่อของเราเซลล์ของเราแล้วก็โมเลกุลต่างๆทางชีวภาพที่อยู่ในร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเป็นภูมิคุ้มกันค่ะเพื่อปกป้องถ้าร่างกายของเรานะคะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราก็จะเจ็บป่วยน้อยลงค่ะซึ่งภูมิคุ้มกันของเรานะคะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะนั่นก็คือภูมิคุ้มกันที่มีตั้งแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันที่เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งภูมิคุ้มกันของเรานะคะมี2ประเภทค่ะประเภทที่1ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันที่2ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันที่เราเพิ่มเข้ามาเช่นวัคซีนนะคะส่วนภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันของเซลล์ต้นกำเนิดเช่นอยู่ที่รกนะคะอยู่ที่ไขกระดูกเป็นต้นซึ่งภูมิคุ้มกันชนิดนี้ที่มีมาตั้งแต่กำเนิดเราเรียกว่า NK cell หรือว่าเซลล์เพชฌฆาตค่ะซึ่งเซลล์เพชฌฆาตนี้นะคะถือเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดนึงค่ะแต่เป็นเม็ดเลือดขาวที่ไม่ต้องผ่านรีเซปเตอร์ความหมายคือถ้าเขาเจอตรวจจับแล้วนะคะเจอเชื้อโรคไวรัสหรือว่าเซลล์มะเร็งนะคะหรือว่าเซลล์ที่มันผิดปกติทางโครงสร้างเขาจะจัดการได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอตัวรีเซปเตอร์หรือว่าการรับรู้ในอดีตว่าโอเคเขาเคยผ่านเซลล์ตัวนี้มาแล้วแล้วตัวนี้ดีหรือไม่ดีเขาสามารถจัดการได้เลยนี่ก็คือเซลล์ต้นกำเนิดนะคะถ้าสมมติว่ามีเชื้อโรคนะคะเข้าสู่ร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัส NK cell หรือว่าเซลล์เพชฌฆาตนี่จะเข้าไปจัดการได้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์เนื้องอกหรือว่าพวกซิสต่างๆที่อยู่ในร่างกายของคนคนนั้นนะคะก็ต้องใช้ภูมิคุ้มกัน NK cell ที่ในปริมาณที่มากขึ้นมาจัดการกับพวกเนื้องอกเหล่านั้นและถ้าเกิดเป็นในระดับของมะเร็งนะคะหรือว่าโรคอื่นๆก็ต้องใช้ NK cell ที่มากขึ้นนะคะรวมถึงการติดเชื้อต่างๆด้วยนะคะในร่างกายก็ต้องเพิ่มปริมาณ NK cell ให้มากขึ้นมากกว่าการจัดการกับไวรัสด้วยซ้ำคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราจัดการกับไวรัสนะคะ NK cellก็คือใช้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าไวรัสมันเยอะหรือว่าเป็นหนักแล้วปริมาณ NK cell ที่จะไปจัดการกับมันก็ต้องมีปริมาณมากขึ้นแต่ถ้าเป็นเนื้องอกในร่างกายของเรานะคะถ้าเราสงสัยหรือเราเคยตรวจว่ามันมีเราก็ต้องทานอาหารเสริมนะคะหรือว่าทำให้ NK cell เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต้องใช้ปริมาณมากขึ้นในการจัดการกับเนื้องอกเหล่านั้นนะคะและถ้าเราคิดว่าเราอาจจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเรากลัวเราก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณ NK cell ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อไปจัดการกับพวกเซลล์มะเร็งเหล่านั้นแต่บางคนนะคะมีปริมาณ NK cell มากก็จริงแต่ไม่ activate ไม่ค่อย activate เท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งแรงว่างั้นเถอะมีเยอะแต่คุณภาพต่ำอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะเราจะต้องมีเยอะด้วยแล้วก็มีคุณภาพสูงด้วยนะคะเช่นนี้นะคะก็จะสามารถจัดการโจมตีนะคะกับเชื้อโรคหรือว่าโครงสร้างแปลกๆของเซลล์ที่มันกลายพันธุ์นะคะจำไว้นะคะยิ่งกลายพันธุ์ก็ต้องยิ่งใช้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ต้องเป็นปริมาณที่มีคุณภาพด้วยค่ะ